นายกรัฐมนตรีเตรียมทดสอบการเดินรถไฟฟ้าสายสีเหลืองครบทุกสถานีวันที่19มิถุนายนนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมทดสอบการเดินรถไฟฟ้าสายสีเหลืองครบทุกสถานีอย่างเป็นทางการวันที่19มิถุนายนนี้หลังเปิดให้ประชาชนทดลองใช้มีกระแสตอบรับดี16มิถุนายน2566นายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในวันจันทร์ที่วันที่19มิถุนายน2566เวลาประมาณ10นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีกำหนดการร่วมทดสอบการเดินรถเสมือนจริงเทรลรันตลอดสายอย่างเป็นทางการโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงนะศูนย์ซ่อมบำรุงสถานีลาดพร้าวสถานีสีเอี่ยมนายกรัฐมนตรีเตรียมทดสอบการเดินรถไฟฟ้าสายสีเหลืองครบทุกสถานีวันที่19มิถุนายนนี้โดยนายกรัฐมนตรีจะเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงพร้อมรับฟังรายงานสรุปภาพรวมการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงจากผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยก่อนร่วมทดสอบการเดินรถเสมือนจริงไทรเอารันตลอดสายอย่างเป็นทางการโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงโดยออกเดินทางจากศูนย์ซ่อมบำรุงไปยังสถานีลาดพร้าวโดยขบวนรถไฟฟ้าสายสีเหลืองซึ่งจะใช้เวลาเดินทาง45นาทีนายกรัฐมนตรีเตรียมทดสอบการเดินรถไฟฟ้าสายสีเหลืองครบทุกสถานีวันที่19มิถุนายนนี้นายอนุชากล่าวต่อสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงเป็นระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยวโมโนเรลซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในความรับผิดชอบของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรฟม.กระทรวงคมนาคมที่ได้รับการออกแบบให้เป็นระบบขนส่งมวลชนระบบรองฟีดเดอร์ไลน์ใช้ขนส่งผู้โดยสารจากพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครและพื้นที่บางส่วนในจังหวัดสมุทรปราการเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายหลักอื่นๆมีระยะทางรวมประมาณ 30.4 กิโลเมตรเป็นโครงสร้างทางวิ่งยกระดับตลอดสายมีสถานีรถไฟฟ้าจำนวน23สถานีโดยแนวเส้นทางโครงการมีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัตน์มงคล MRT สายสีน้ำเงินบริเวณแยกรัชดาลาดพร้าวแนวเส้นทางวิ่งไปตามแนวถนนลาดพร้าวจนถึงทางแยกบางกะปิจากนั้นจะเบี่ยงไปทางทิศใต้ตามถนนศรีนครินทร์เชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันออกช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีนบุรีสุวินทวงศ์บริเวณแยกลำสาลีจากนั้นแนวเส้นทางจะวิ่งไปตามแนวถนนศรีนครินทร์ผ่านแยกต่างระดับพระราม9เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงและรถไฟสายตะวันออกบริเวณแยกพัฒนาการแนวเส้นทางวิ่งผ่านแยกศรีนุชแยกศรีอุดมสุขแยกศรีเอี่ยมจนถึงแยกศรีเทพาจากนั้นเลี้ยวเข้าถนนเทพารักษ์สิ้นสุดเส้นทางที่จุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่งสมุทรปราการบริเวณแยกเทพารักษ์โดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองมีศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดแล้วจอดสำหรับผู้ใช้รถยนต์ส่วนตัวสามารถเปลี่ยนถ่ายเข้าสู่บริการรถไฟฟ้า MRT สายสีเหลืองได้บริเวณสถานีสีเอี่ยมและสถานีลาดพร้าวตั้งแต่วันที่3มิถุนายน2566เป็นต้นมารฟม.ได้เปิดบริการให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมไทรเอารันได้ระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง20นาฬิกา
จำนวน22สถานีได้แก่สถานีภาวนาสถานีโชคชัย4สถานีลาดพร้าว71สถานีลาดพร้าว83สถานีมหาดไทยสถานีลาดพร้าว101สถานีบางกะปิสถานีแยกลำสาลีสถานีศรีกรีฑาสถานีหัวหมากสถานีกลันตันสถานีศรีนุชสถานีศรีนครินทร์38สถานีสวนหลวงรัชกาลที่9สถานีศรีอุดมสถานีศรีเอี่ยมสถานีศรีลาซานสถานีศรีแบริ่งสถานีศรีด่านสถานีศรีเทพป้าสถานีทิพวรรณสถานีสำโรงคงเหลือเพียงสถานีลาดพร้าวที่ผู้รับสัมปทานยังอยู่ระหว่างปรับสภาพทางเท้าและถนนบริเวณโดยรอบให้มีความปลอดภัยนายอนุชากล่าวต่อภายหลังการเปิดให้บริการให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมไทรเอาท์รันจำนวน22สถานีนั้นพบว่ากระแสตอบรับจากประชาชนดีเยี่ยมชื่นชมรัฐบาลที่ได้เพิ่มช่องทางการเดินทางให้กับประชาชนลดระยะเวลาในการเดินทางทำให้การเดินทางสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นและในวันจันทร์ที่วันที่19มิถุนายนนี้นายกรัฐมนตรีจะร่วมทดสอบการเดินรถเสมือนจริงเทรลรันตลอดสาย23สถานีอย่างเป็นทางการด้วยตนเองททหนึ่งบัวขาวบัญชาเมฆปลุกโครงการซอฟต์พาวเวอร์ทัวริซึมบูสเตอร์ช็อตททหนึ่งบัวขาวบัญชาเมฆปลุกกระแส 5F เปิดตัวโครงการซอฟต์พาวเวอร์ทัวริซึมบูสเตอร์ช็อตเพิ่มมูลค่าสินค้าวัฒนธรรมอัดแน่นกิจกรรมชวนสัมผัสเสน่ห์เที่ยวไทยทุกมิตินายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในงานแถลงข่าวและเปิดตัวโครงการซอฟต์พาวเวอร์ทัวริซึมบูสเตอร์ช็อตโดยมีนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและนางสาวเพชรรัตน์สายทองผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมณควอเทียอเวนิวชั้นจีศูนย์การค้าเดอะเอ็มควอเทียชูศักยภาพซอฟต์พาวเวอร์ไทยทุกมิติผ่านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเชื่อมโยง 5F ทั้งออนไลน์และออนไซต์พร้อมเปิดตัวแคมเปญ Year of Thai Gastronomy ย้ำความอุดมสมบูรณ์ของวัฒนธรรมอาหารไทยผ่านการท่องเที่ยวเชิงอาหาร Gastronomy Tourismสอดรับปีท่องเที่ยวไทย2566นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าการเปิดตัวโครงการซอฟต์พาวเวอร์ทัวริซึมบูสเตอร์ช็อตภายใต้แนวคิด Local to Global เชื่อมไทยสู่โลกส่งเสริมวัฒนธรรมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยให้กลายเป็นสินค้าทางการส่งออกที่สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและกระตุ้นการยกระดับห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวคิด BCG Modelและเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทยกระจายไปยัง5ภูมิภาคและมุ่งสู่การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายขององค์กรในปีท่องเที่ยวไทย2566ททหนึ่งบัวขาวบัญชาเมฆปลุกโครงการซอฟต์พาวเวอร์ทัวริซึมบูสเตอร์ช็อตสำหรับโครงการซอฟต์พาวเวอร์ทัวริซึมบูสเตอร์ช็อตประกอบด้วยกิจกรรม2ส่วนหลักได้แก่กิจกรรมสร้างการรับรู้ทางสื่อออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันTikTok โดยใช้ Celebrity Marketing ผนึกกำลังตัวแทนซอฟต์พาวเวอร์3มิติหลักเรื่อง F Food F Fashion และ F Fight และกิจกรรมส่งเสริมการตลาดทั้งรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวซึ่งมีรายละเอียดดังนี้กิจกรรมออนไลน์ร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์ผ่านแอปพลิเคชัน TikTokโดยเริ่มต้นส่งเสริม F Food ผ่านการท่องเที่ยวเชิงอาหาร Gastronomy โดยเชิญอินฟลูอินเซอร์สายกินพีทพูนทัศน์วิวัฒน์พัฒนาอนันต์หรือเจ้าของช่อง YouTube Pete Eat Lag
ตัวแทนแกสโตรโนเมอร์ที่จะพาทุกคนเดินทางออกไปตามรอยความอร่อยลิ้มรสเสน่ห์ของอาหารคาวหวานทั่วไทยพร้อมชวนร่วมกิจกรรมแบ่งปันพิกัดอร่อยบอกต่อผ่านแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแกสโตรโนเมอร์และเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชื่อเมนูที่ชอบเพื่อลุ้นรับรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1.5 ล้านบาทโดยรางวัลต่อที่1รับโค้ดส่วนลดสำหรับสั่งซื้ออาหารบนแอปพลิเคชันโรบินฮูดมูลค่า50บาทรวม 10,000 รางวัลร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30มิถุนายน2566และต่อที่2ลุ้นรับวอลเชอร์สำหรับใช้บริการร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการมูลค่า 1,000 บาทจำนวน100รางวัลโดยกำหนดประกาศผลรางวัลต่อที่2ในวันที่7กรกฎาคม2566ต่อด้วยกิจกรรมที่2ส่งเสริมวัฒนธรรมการแต่งกายงามอย่างไทยส่งเสริมเอฟแฟชั่นด้วยกิจกรรมใส่ผ้าไทยไปเที่ยวพบกับเขื่อนพัทรดนัยเศรษฐสุวรรณที่จะมาร่วมปลุกกระแสฟีเวอร์ผ้าไทยอย่างต่อเนื่องชวนทุกคนออกไปเที่ยวทั่วไทยด้วยการแต่งกายชุดผ้าไทยหรือผ้าท้องถิ่นและนำเสนอเป็นวิดีโอคอนเทนต์ผ่านแอปพลิเคชัน TikTok พร้อมติดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสายผ้าไทยไปเที่ยวเพื่อลุ้นรับรางวัลโค้ดส่วนลด Lazada มูลค่า100บาทสำหรับการซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและสินค้า OTOP บนแอปพลิเคชัน Lazada จำนวน 5,000 โค้ดและลุ้นรับกางเกงช้างกางเกงแฟชั่นไทยยอดฮิตจำนวน 4,000 ตัวร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมถึงวันที่14สิงหาคม2566และ F-Fight ในกิจกรรมที่3กับมวยไทยแดนชาเลนจ์กับบัวขาวสมบัติบัญชาเมฆเพียงถ่ายวิดีโอแดนชาเลนจ์ท่าเต้นมวยไทยสนุกตามวิดีโอต้นแบบของบัวขาวบัญชาเมฆและโพสต์ลงแอปพลิเคชัน TikTok พร้อมติดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมวยไทยดันเชคาเลนเพื่อลุ้นรับรางวัลมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาทจำนวน335รางวัลอาทิกางเกงมวยไทยพร้อมลายเซ็นบัวขาวบัญชาเมฆบัตรสมาชิกดูอัลคลับคลาสเมมเบอร์ชิพฟิตเนสเฟิร์สบัตรชมมวยเวทีราชดำเนินเป็นต้นนอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 5F นำเสนอโปรโมชั่นและมอบส่วนลดพิเศษสำหรับใช้บริการโรงแรมที่พักร้านอาหารและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆร่วมกับผู้ประกอบการทั่วไทยระหว่างเดือนมิถุนายนกันยายน2566ทั้งรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Robinhood และ Lazada โดยนำเสนออัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่5ภูมิภาค5จังหวัดได้แก่ F Fashion ภาคเหนือจังหวัดแพร่ชวนใส่ผ้าไทยไปแอวเหนือพร้อมตื่นเต้นกับเสน่ห์วันเมืองเหนือแฟชั่นโชว์ผ้าไทยและสนุกไปกับ TAT Mirror ไทย Fabric ถ่ายรูปกับเอฟเฟกต์ชุดผ้าไทยผ่านตู้ถ่ายภาพสุดล้ำสมัย F Food ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นเปิดประสบการณ์กับอาหารอีสานขนานแท้ยกระดับอาหารถิ่นโลคอลทูรอยัลกับกิจกรรมเอสานฟู้ดเทสติ้งชิมอาหารอีสานกับเชฟอาหารอีสานชื่อดัง F ไฟภาคกลางกรุงเทพมหานครร่วมสนุกไปกับบูธกิจกรรมมวยไทยพร้อมบูธขายสินค้าและบริการเพื่อสุขภาพอุปกรณ์กีฬาและอาหารไทย F Festival ภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีสัมผัสประสบการณ์เทศกาลผ่านเทคโนโลยีทันสมัย AR เสมือนจริงและ F Film ภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชชวนประชันความคิดสร้างสรรค์กับกิจกรรมไทยฟิล์มซอฟต์พาวเวอร์คลิปแหล่งท่องเที่ยวตามรอยหนังไทยลุ้นรางวัลเงินสดมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาทและสุดพิเศษกับนิทรรศการจัดแสดงผลงานที่ร่วมโครงการภายในงานแถลงข่าวททยังได้เปิดตัวแคมเปญ Year of Thai Gastronomy ตอกย้ำปีท่องเที่ยวไทย2566สะท้อนความสมบูรณ์ของวัฒนธรรมอาหารไทยชวนนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวตามรอยอาหารถิ่นทั่วไทยพบกับส่วนลดร้านอาหารทั่วประเทศจำนวน
350ร้านและจุดสแกน QR Code เพื่อรับส่วนลดมากมายรวมทั้งจะนำเสนอวัฒนธรรมอาหารในทุกพื้นที่การจัดงานมีการเปิดเวทีเสวนาหัวข้อSoft Power Tourism Booster Shot โดยมีนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศทททิพภูลทัศน์วิวัฒน์พัฒนาอนันต์อินฟลูเอนเซอร์ด้านอาหารเขื่อนพัทรดนัยเศษสุวรรณอินฟลูเอนเซอร์ด้านแฟชั่นและบัวขาวสมบัติบัญชาเมฆร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูล Soft Power แต่ละด้านทั้งนี้ททยังได้นำร่องจัดกิจกรรม Thailand Soft Power Week ออกบูธกิจกรรมและจำหน่ายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวพร้อมจัดโชว์พิเศษ Soft Power 5F ระหว่างวันที่ 13-19 มิถุนายนพ.ศ. 2566 ณ Quartier Avenue ชั้นจีศูนย์การค้าเดอะเอ็มควอเทียร์บรรยากาศกิจกรรมโครงการซอฟต์พาวเวอร์ทัวริซึ่งบูสเตอร์ช็อตได้รับความสนใจจากประชาชนมากมายนอกจากผู้อำนวยการภูมิภาคและจาก5ภูมิภาคการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังมีอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังมาร่วมเป็นพันธมิตรอาทิปานตาจองซิริเลอร์ติ๊กต็อกแบรนด์พาร์ทเนอร์ชิพเมนเจอร์อรวรรณเกลียวปฏินนท์จาก Evolution Wellness และวิลาสินีจิวานนท์สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโครงการ Soft Power Tourism Booster Shot เพิ่มเติมได้ที่